โอเคครับก็อันนี้จะเป็นหัวข้อสั้นๆนะครับที่อยากจะแชร์กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับทุกคนก็ผมชื่อไทยนะครับเพิ่งได้แนะนำตัวก็หัวข้อ Lightning Talk ของผมวันนี้นะครับชื่อว่า The Magic of Sign Distance Function นะครับอันนี้คือหน้าเว็บของงาน Creative Coding Meetup บน Event Pop นะครับแล้วอันนี้ก็คือภาพ background ที่ใช้เนาะซึ่งแน่นอนครับสร้างด้วยโค้ดนะครับแต่ถามว่าใช้โค้ดกี่บรรทัดคือรูปเนี้ยผมมองว่ามันก็มีเอฟเฟคเยอะเนาะมีทั้งเกรเดียนต์มีทั้งแพทเทิร์นที่มันซ้ำกันเรื่อยๆแล้วก็มีเอฟเฟคที่เป็นแบบอินเนอร์โกลว์อ่ะถ้าผมเป็นเว็บเดเวลลอปเปอร์นะถ้าคิดว่าถ้าใช้ HTML CSS Canvas หรือ SVG เนี่ยน่าจะหลาย10บรรทัดแต่ว่าลอจิกหลักๆจริงๆเนี่ยมีแค่7บรรทัดเท่านั้นครับคราวนี้เนี่ยสมัยก่อนนะก่อนที่ผมจะรู้จักเรื่อง SDF เนี่ยเวลาผมเห็นคนสร้างรูปแบบนี้ได้เนี่ยผมแบบว้าวมากเลยเพราะไม่คิดว่าโค้ดแค่7บรรทัดมันจะสร้างรูปอะไรแบบนี้ได้ก็มันก็เป็นอะไรที่แมจิกมากๆจนกระทั่งผมไปศึกษามันแล้วก็อยากจะมาแชร์ในวันนี้นะครับว่าแต่โค้ดนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโค้ดนี้เรียกว่า Fragment Shader นะครับเขียนด้วยภาษา GLSL ย่อมาจาก OpenGL Shading Language นะครับเราสามารถเขียน Fragment Shader ใน VS Code ได้โดยใช้ extension ที่ชื่อว่า GLSL Canvas นะครับโดยหน้าที่หลักของ Fragment Shader เนี่ยคือเอาไว้คำนวณว่าณตำแหน่งใดๆบนหน้าจอเนี่ยจะให้ GPU วาดสีอะไรลงบนพิกเซลนั้นนะครับโดย input เนี่ยจะเป็นตัวแปรชื่อ GL flag coord หน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้ว output คือตัวแปรชื่อ GL flag color ตัว GPU เนี่ยมันจะรันโค้ดของเรา1ทีต่อ1พิกเซลแต่ด้วยความที่มันเจ็ดเป็น GPU มันรันหลายๆพิกเซลได้พร้อมๆกันนะครับแล้วตอนที่โค้ดเรารันเสร็จเนี่ยตัวแปร GL flag color มีสีอะไรมันจะเอาสีนั้นไปเพ้นบนหน้าจอนะครับฉะนั้นไอเนี่ยรูปเนี้ยผมใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า Sign Distance Function นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นคอนเซปต์ที่ทรงพลังมากๆเลยฉะนั้นเดี๋ยวเซสชันนี้ผมจะไปแบบรวดเร็วมากๆนะครับถ้าฟังแล้วไม่เก็ททั้งหมดไม่เป็นไรนะความตั้งใจผมคืออยากให้รายละเอียดต่างๆมันผ่านหูผ่านตาสักหนึ่งรอบพอไปศึกษาแบบละเอียดจริงๆเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับสมมติว่าเรามีรูปร่างหรือเชฟนึงนะตัวอย่างเช่นวงกลมวงนี้เราต้องการเราจะเรียกสิ่งที่เราต้องการจะวาดว่าเป็นซีนนะครับscene ก็คือแทนสิ่งที่เราต้องการจะวาดเนาะ SDF คืออะไร SDF คือฟังก์ชันที่รับจุดเข้ามาจุดหนึ่งแล้ว return ระยะห่างระหว่างจุดนั้นกับตัว scene นะครับอย่างเช่นจุดนี้จะเห็นว่ามันห่างจากขอบของวงกลม2หน่วยเนาะฉะนั้นฟังก์ชัน SDF ของเราเนี่ยถ้ารับจุดนี้เข้าไป return จะต้อง return เลข2มาถ้าจุดนี้ล่ะครับ1จุดนี้ล่ะครับ0โอเค0ครับจุดนี้ล่ะครับลบ1ถูกต้องครับคือถ้าจุดมันอยู่ข้างในรูปมันจะต้องรีเทิร์นเลขติดลบมาเนาะเพราะว่ามันมาจากคำว่า sign แปลว่ามีบวกมีลบนะครับดังนั้นเนี่ย SDF หน้าที่ของมันคือทำแบบนี้คราวนี้ฟังก์ชันนี้เนี่ย SDF เราจะเขียนฟังก์ชันให้วงกลมนี้ได้ไงนะครับวงกลมมีจุดศูนย์กลาง HK มีรัศมี R นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะรู้ว่าตำแหน่ง XY ห่างจากขอบวงกลมเท่าไหร่ก็เอาสูตรม3มานะครับเอ้ยม4เนี่ย x ลบ h กำลัง2บวก y ลบ k กำลัง2ทั้งหมดสแควร์รูทนะครับมันคือสูตรอะไรนะเลขาคณิตวิเคราะห์ภาคตัดกลวยนะที่เรียนกันตอนม4นะครับแล้วก็เอารัศมีมาหักลบเราก็จะได้ SDF ของวงกลมนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราเห็นสูตรแบบนี้มันน่ากลัวนะเราตั้งชื่อง่ายๆแล้วกันจุด C จุด P เรามีเวกเตอร์ CP มีเวกเตอร์ CP เราเขียนแบบนี้สั้นๆก็ได้ซึ่งมันก็จะเข้าใจง่ายด้วยเนาะเพราะว่าถ้าจุด P เนี่ยมันอยู่นอกวงกลมเนี่ยเส้นนี้มันจะยาวกว่ารัศมีมันจะได้เลขบวกแต่ว่าถ้าจุดนี้มันย้ายไปข้างในเนี่ยเส้นนี้มันจะสั้นกว่ารัศมีมันจะได้เลขลบฉะนั้นเขียนแบบนี้ได้ด้วยความที่เราเป็นโปรแกรมเมอร์ครับเราตั้งชื่อ C ตั้งชื่อ P มันไม่ดีนะครับเราควรจะตั้งชื่อตัวแปรให้มันสื่อเข้าใจง่ายหน่อยพอมาเขียนเป็น GLSL ก็จะได้โค้ดประมาณนี้นะครับและสุดท้ายถ้าเรารู้ว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนรัศมีอยู่ตรงไหนเราสามารถฮาร์ดโค้ดเข้าไปได้ทำให้โค้ดมันสั้นลงก็จะเหลือแค่นี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ represent วงกลมด้วยสูตรสั้นๆแค่นี้ได้แล้วนะครับในเว็บของคุณ Inigo Keyless เนี่ยจะมีสูตรของ SDF ต่างๆให้ศึกษาเยอะมากนะครับก็ลองไปศึกษากันได้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามี SDF แล้วเราเอาไปทำอะไรได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเราสามารถเช็คค่า SDF ณจุดต่างๆแล้วก็เอาระยะทางเนี่ยมาแมปเป็นสีพอแมปเป็นสีแล้วก็ระบายสีลงไปทำแบบเดียวกันกับทั้งภาพเราก็จะได้รูปวงกลมแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าโค้ดสั้นๆแค่นี้สามารถ represent วงกลมส่วนโค้ดตัวนี้เอาไว้คำนวณแปลงจาก distance กลายเป็นสีด้วยความที่มันเป็นโค้ดเนี่ยเราก็สามารถปรับ shading ได้ตามใจที่เราต้องการนะครับ
คราวเนี้ยความเจ๋งต่อไปของ SDF คือเราสามารถเอา SDF มาคอมโพสกันได้นะครับสมมุติว่าเรามีวงกลม2วงนะแต่ละวงกลมก็จะมี SDF ของมันเองเนาะอันนี้คือระยะห่างจาก A ระยะห่างจาก B ถ้าเราเอาระยะห่างจาก A และระยะห่างจาก B มามินิมัมกันคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับใช่ครับมันจะได้รูปนี้เหมือนกันยูเนียนเหมือนกันเอารูปมายูเนียนกันครับก็จะได้รูปนี้แล้วถ้าเอามาแม็กซ์กันล่ะมันก็จะได้รูปนี้เหมือนเป็นการอินเตอร์เซ็กกันนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า SDF ง่ายๆหลายๆอันเนี่ยเอามารวมกันด้วยโอเปอเรชันง่ายๆมันสร้างรูปได้เยอะมากเลยเช่นถ้าเอา SDF มาติดลบก็จะเหมือนกลับข้างในเป็นข้างนอกข้างนอกเป็นข้างในพอเราเอามาติดลบแล้วเอามาแม็กซ์กันก็จะได้รูปนี้เหมือนเอาเฉพาะแอเรียที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ทำกับอีกด้านนึงแล้วเอามารวมกันก็จะได้รูปนี้เอาตัวเลขมาลบออกมันจะทำให้รูปกว้างขึ้นเอาตัวเลขมาบวกเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้รูปเล็กลงแล้วก็ตามเน็ตเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันภาษา GLSL ให้เราไปโหลดใช้ได้เยอะมากเลยครับอย่างเช่นฟังก์ชัน Smooth Min เนี่ยเป็นฟังก์ชันง่ายๆที่ทำหน้าที่คล้ายๆฟังก์ชัน Min แต่ว่าเวลาเอามาใช้กับ SDF เนี่ยตอนที่ขอบมันจะรวมกันน่ะมันดูสวยขึ้นน่ะมันดูมนๆขึ้นเนาะถ้าเราเอา SDF มา Absolute แล้วก็ลบตัวเลขออกจากรูปทึบมันจะกลายเป็น Outline นะครับเอาเป็นว่าทำได้หลายอย่างมากๆเลยครับจากรูปง่ายๆเล็กๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพอเรามี Distance เนี่ยเราสามารถเอามาทำเป็นระบายสีได้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวาดรูปนี้กันนะครับผมเริ่มจากวงกลมเล็กๆอันนี้ก่อนแล้วก็วงกลมใหญ่ๆชื่อว่า B เนาะเสร็จแล้วผมมีแท่งแนวตั้งเนี่ยชื่อว่า C แท่งแนวนอนชื่อว่า D เสร็จแล้วผมเอามาแมสกันเกิดอะไรขึ้นครับแมสกันนะแมสกันกลายเป็นสี่เหลี่ยมกลายเป็นสี่เหลี่ยมเหลือรูปนี้เสร็จแล้วผมเอา E มามินกับ B ก็จะกลายเป็นรูปนี้เสร็จแล้วผมสร้างวงกลมอีกรูปนึงแต่ว่าเอาเฉพาะพื้นที่ข้างนอกแล้วเอามาตัดกับรูปเนี้ยตัว F เนี่ยก็จะเหลือตัวนี้สุดท้ายผมเอาตัว h เนี่ยมามินกับตัว a ก็จะได้รูปนี้ครับคราวนี้ความเจ๋งอย่างถัดไปของ sdf นะครับคือเราสามารถแก้ไขรูปโดยการปรับเปลี่ยนระบบพิกัดครับจะเห็นโค้ดตรงนี้ที่ผมคอมเมนต์ไว้เนาะ p เท่ากับ absolute p การที่เราเอา p มา absolute p เท่ากับ absolute p เนี่ยการ absolute เกิดอะไรขึ้นคือระบบพิกัดที่มันอยู่ตำแหน่งลบเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพสะท้อนของตำแหน่งบวกสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นแบบนี้ครับอย่างต่อไปคือการโมดูโลนะครับการโมดูโลคือพิกัดที่มันเลยตัวดิวิเซอร์จำไม่ได้ว่าเรียกว่าชื่ออะไรแต่ว่ามันจะแรปกลับไปข้างล่างมันก็จะทำให้แพทเทิร์นรีพีทสุดท้ายผมก็อีกรูปหนึ่งก็คือตัวเนี้ยผมพลิกระบบพิกัดให้มันเป็นแนวทะแยงก็จะได้รูปนี้นะครับแล้วก็ปรับเฉดสีก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้ก็เหลือแค่inline code ทั้งหมดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้เหลือแค่นี้โอเคใกล้หมดเวลาแล้วนะครับก็นอกจาก2มิตินะ SDF เนี่ยสามารถใช้วาดรูป3มิติด้วยแต่ผมยังทำไม่เป็นเนาะแต่ว่าบนเว็บของคุณ Inigo Keyless เหมือนเดิมเนี่ยเขามีเว็บรวมสูตร SDF 3มิติไปให้ศึกษากันจริงๆเนี่ยไอ้นี่ผมยกมาให้ดูแค่นิดหน่อยนะแต่ว่าเว็บของเขาเนี่ยคือแบบยาวมากๆมีสูตร SDF ต่างๆเต็มไปหมดเลยผมยังทำแบบที่เขาทำให้เป็นนะแต่ว่าผมมี channel YouTube อะไรต่างๆมาแนะนำให้ลองไปศึกษาดูนะครับถ้าสนใจ channel แรกชื่อ Simon Dev นะครับเขาจะสอนการทำเทคนิค Ray Mashing แล้วก็ใช้ SDF เนี่ยในการวาดรูปด้วยแมทจะเห็นว่า SDF เนี่ยสามารถเรนเดอร์พวกเงาสามารถเรนเดอร์พวกเชดดิ้งคำนวณแสงและเงาได้นะครับอีก channel นึงคือ channel code palette นะครับเอา SDF เนี่ยแล้วก็ Ray Mashing เนี่ยมาสร้างเป็นแฟกตัล3มิติสุดท้ายนะครับ Inigo Keyless คนเดิมนะครับคือโหดมากๆเขาสร้างภาพคนสร้างภาพวิวทิวทัศน์สร้างภาพต่างๆด้วยเทคนิคพวกนี้ทุกอย่างทำด้วยสูตรคณิตศาสตร์ไม่ใช้ไฟล์โมเดลไม่ใช้ไฟล์เท็กซ์เจอร์เลยนะครับมีโค้ดให้ศึกษาด้วยก็เดี๋ยวลองไปดูกันได้นะครับคุณ Inigo Keyless เขาก็ทำเว็บเนี้ยครับชื่อ Shader Toy เนาะก็เข้าไปที่เว็บเนี้ยแล้วก็ลองกดดูรูปต่างๆเราจะเห็น source code นะครับแล้วลองไปแก้ source code ดูว่ามันมีผลกับรูปยังไงนะครับก็
เอาไว้ให้ศึกษาทำความเข้าใจกับ SDF ได้ครับสุดท้ายก็จะมีแฮชแท็กชื่อ Zubuyaki GLSL นะครับที่คนใน Twitter เนี่ยก็จะมาโชว์พาวกันว่าเขาสามารถสร้างรูปอะไรได้บ้างโดยใช้โค้ด GLSL แค่1ทวิตนะครับก็ผลงานเจ๋งเยอะมากนะครับก็ลองเข้าไปดูในแฮชแท็กนี้นะครับพวกลิงก์ต่างๆเกี่ยวกับทอล์กนี้นะครับผมจะใส่ไว้ที่ URL นี้นะครับโอเคครับก็เนื้อหาที่จะแชร์ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับโอเค